เมื่อเหล่าชาวแก๊งอิ่มตัวน้อยต้องมาเยือนลัสริงคุมนรกแห่งความกระหายและต้องมาเจอกับหนึ่งในตัวตนบาปท,ทั้ง7อย่างแอสโเดียสบอกเลยว่าความชิบหายมาเยือนอย่างแน่นอนขณะที่ความสัมพันธ์ของสโตลาร์กับบิสก็จะเริ่มสั่นคลอนขึ้นภายในอีีนี้ด้วยและจะเป็นจุดเริ่มต้นของความบ้าคลั่งในอนาคตยังไงตอนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับไปพบกับสรุปเฮลโลว์บอสอีพีที่7กันได้เลยครับ แล้วก็มาเดินไปครับทุกคนถ้าชอบไปเราจรีบเรื่องฮีโร่บอส s มาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับแล้วเราไปลุยกันเลย เรื่องราวนั้นจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ทีม i m เเสร็จสิ้นภารกิจในโลกคนเป็นมาพวกเขาก็จะข้ามมาอย่างที่นี่โดยที่ลูน่าก็ไม่ได้แคร์อะไรเท่าไหร่นะครับนั่งกระดกชิวๆเลยหลังจากพวกชาวแกงกลับมาปุ๊บบรรยากาศก,าก็จะเต็มไปได้วยความสุขความมันหลังได้ไปปลดปล่อยกันมาทุกคนคืออารมณ์ค้างจะจัดโดยเฉพาะมิลลี่มือสังหารจอมบ้าเลือดบิสก็เลยจะชวนทุกคนไปสังสรรค์ร้านใหมต่ตรงมุมถนนกันถือสว่าเป็นการเลี้ยงลูกน้องไปด้วยแต่ว่าม็อกซี่นั้นกลับหักหน้าด้วยการชวนมิลลี่ปอององงกนนััันนนนนแคคค2เพรราจิๆวว้็สญข คูมันเป็นวันครบรอบแต่งงาน1ปีที่อยู่ด้วยกันมานั่นเองและสถานที่ที่ม็อกจะพาเมลลี่ไปเนี่ยก็คือออสซิสร้านอาหารชื่อดังในรัสวิงที่ฮอตฮิตในหมู่นรกมากๆซึ่งจริงๆมันเป็นร้านอาหารระดับหรูเลยและต้องจองกันข้ามเดือนเลยทีเดียวแต่แน่นอนว่าม็อกซี่เซอร์ไพรส์แฟนของเขาว่าเขาจองที่นี่มานานมากๆแล้วเพื่อให้ตรงกับวันครบรอบพอดีเพราะงั้นมันจึงพิเศษมากๆร้านอาหารเปิดใหม่ของบอสอะไว้ก่อนกันแล้วกัน แต่มีหรือที่ไอเจ้บริสมันจะยอมได้พวกเองอ่ะก็ไปกันสิแต่จะมีชั้นเป็นกอขอคอด้วยนะแล้วเจ้าตัวมันก็เดินออกประตูไปพร้อมบอกว่าแต่งตัวหล่อๆสวยๆละ่ะแล้วเจอกันไอคูรักเรียกว่าท่าทายของบริสเนี่ยมันยีหยวนจริงๆแหละครับจนทําเอาม็อกซี่ถึงกับหัวร้อนเอาเรื่องจะปล่อยให้อยู่กัน2ต่อ2ไม่ได้เลยหรือไงลําพังตอนจะนอนก็ชอบแอบมาส่องก็ถือว่าบาพออยู่แล้วแต่มิลลี่ที่ไม่อยากให้บรรยากาศเสียก็เลยปลอบหวานใจของเธอแล้วกลับไปสวีทกันอุ่นเครื่องก่อนดีกว่าเพราะยังไงบอสก็คงไม่ตามเรามาแหล บอสน่าจะพูดเล่นมากกว่าอะหลังจากทั้งคู่อาบน้ำต่าง,งตัวเรียบร้อยทั้งคู่ก็จะมาที่ลิฟต์ทิฟฟี่ซิกเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปยังรัสบิงคุมนรกแห่งความกระหายคืนนี้มันจะต้องเป็นคืนที่มีความสุขของปีศาจนรกตัวน้อยแน่ๆแ,แต่ต้ว่าแววความชิปหายกำลังจะมาเยือนเพราะอิตาบิสมันไม่ได้ล้อเล่นครับมันตามติดทั้งคู่มาไม่เลิกเรียกว่าไม่ห่างสักก้าวเลยดีกว่าและในที่สุดม็อกซี่กับมิลลี่ก็เดินทางมาถึงออซซี่พัฒคาการชื่อดังพร้อมเดินผ่านเฉลุ ตัวออกมาพอที่เนี่ยสำหรับคนที่มีคู่และจองโตวไว้แล้วเท่านั้นและแม่พี่แกจะอ้อล้อกาาหน้าประตูยังไงแต่สุดท้ายก็โดนถีบก,กระเด็นมาลงถังขยะยอยู่ดีหมอนี่มาพยายามคิดหาทางจะเข้าไปให้ได้จนนึกอะไรดีๆออกได้ แกอยากให้ฉันมีคู่เข้าไปใช่ไหมแล้วภาพก็จะตัดมาที่ปราสาทของสโตลาสครับเจ้าตัวเนี่ยเรียกว่ากลอยสุดๆนั่งกินซีเรียลดูละครไปวันๆชีวิตคนรวยขี้เหงามันก็เป็นแบบนี้แหละแต่ว่าอยู่ๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นพอรู้ว่าบิสโทรมาหาจากที่เฉาเฉพี่แกก็ดีดขึ้นมาทันทีแถมประเด็นคือบิสยังโทรมาชวนไปร้านอาหารอีกต่างหากตายและตายและททำตัวยังไงดีนะนี่บิสจะชวนเราไปเดทอย่างนั้นเหรอสโตลาสก็เลยขอเวลา20นาทีแต่งตัวให้เลิศดจะได้สมมงซะหน และให้สโตลาสพาเข้าที่นี่อะนะแต่ความจริงความเห็นส่วนตัวนะครับตรงนี้สโตลาสเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าบิสต้องการอะไรแต่แกล้งมองผ่านไปขอแค่ให้ได้อยู่ใกล้บิสก็เท่านั้นเองแหละครับและโชวอึดใจเดียวสโตลาสก็วามาที่ลัสริงด้วยชุดที่จัดเต็มมากๆจนบิสถึงกับพังะไปเลยเจ้าตัวบอกว่าอยากแต่งตัวให้ดีเพื่อให้บิสรู้สึกภูมิใจอะนะเพราะจริงนี่ก็ถือเป็นเดทแรกของเราอย่างเป็นทางการด้วยก่อนจะเดินจูงมือบิสเดินไปหากา,การดคนเดิมและพอเจ้านั่นเห็นสโตลัสก็ตกใจอา้าวนี่เด็กของท่านเหร แล้วก็ขอโทษขอโพยกันใหญ่เรียกว่าสะใจบิสมากๆก่อนทั้งคู่จะเดินเข้าไปแบบไม่ต้องต่อแถวใดๆใดก็แง่สิครับเพราะสโตลัสเป็นถึงอาร์กเอเชียเจ้าชายผู้ยิ่งใหญ่เลยนี่นาพอเข้ามาถึงได้โต๊ะว,ว่างปุ๊บบิสก็ไม่ได้สนใจอะไรสโตลัสเลยเอาแต่ส่องกล้องหาม็อกซี่กับมินลี่ท่ามกลางคู่รักมากมายตลอดเวลาจะสั่งออเดอร์ก็ไม่สั่งสโตรลัสชวนคุยก็ไม่คุยทั้งที่เจ้าตัวตั้งใจมานี่เพื่อเขาเลยบรรยาก,กาศก็เลยชวนให้สโตรลัสรู้สึกอึดอัดมากๆเพราะเป็นเหมือนท่าอากาศในสายตาบิ มากเลยแหละครับ หลังจากนั้นไม่นานการแสดงแรกสุดสยิวก็เริ่มต้นขึ้นนำโดยพิธีกรสุดเฉียบอย่างฟิสซโลลีซึ่งถ้าใครคุ้นหน้าเหมอนี่ก็ไม่แปลกครับเพราะมันเป็นเจ้าของหุ่นในรูลูแลนั่นเองพอบิสเห็นเจ้านี่ปุ๊บก็รีบปิดหน้าใหญ่เหมือนว่าจะมีความหลังบางอย่างกับเขายังไงอย่างนั้นแถวในค่าคืนนี้ยังได้ไปด้วยแขกพิเศษมากมายหนึ่งในนั้นก็คือเวโรซิก้าเมเดย์แฟนเก่าของบิสอีกนั่นแหละก่อนจะเริ่มการแสดงต่อไปฟิสซโลลีก็ประกาศตามหาตัวคนร้ายที่มาทําลายหุ่นของเขาในรเเูราาหหุ่นนนนนััั้้มทํเเงิใกบ อย่างมหาศาลและสัญญาว่าถ้าจับตัวคนร้ายได้เมื่อไหร่นะเขาจะมอบฝันร้ายให้เจ้านั่นจําแบบไม่รู้ลืมเลยแต่จริงๆคือมันยังไม่ด่วนะครับว่าตัวการที่ทําเรื่องทั้งหมดก็คือพวก IMP ที่นําโดยบิสในตอนที่เป็นบอรดิการ์ให้กับสโตรัสแถมทีมที่ว่าก็ยังนั่งอยู่ในร้านของเขาตอนนี้ด้วยและเมื่อประกาศอะไรเสร็จสับปุ๊บฟิสเซอรลี่ก็ดึงผู้ชมเข้าสู่โชว์ถัดไปที่มีคนดีเควสขึ้นมาแสดงและโชว์นั้นก็เป็นโชว์ของมอร์ซี่ที่จะเล่นเพลงรักแต่งเองให้กับแฟนของเขาอย่างมิล ปีเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมจะเซอร์ไพรส์ภรรยาของผมในวันครบรอบแต่งงานหนึ่งปีของเราผมรักคุณนะมิลลี่หลังพูดจบม็อกซี่ก็เริ่มเล่นเพลงที่แต่งมาเฉพาะอย่างหวานชื่นดึงผู้ชมในพัทคารได้อยู่หมัดเลยจนบรรยากาศเริ่มพาทั้งคู่ออกไปราวกับว่านารกแห่งนี้มีเพียงแค่เราสองคนยังไงอย่างนั้นแต่ทว่าความหวานนั้นอยู่ได้ไม่นานความขมก็กําลังมาเยือนเมื่อเพลงรักของทั้งคู่ถูกแทรกขึ้นมาด้วยคําถากถางของว่าที่เจ้าของร้านและลูกน้องที่จะเป็นว่าที่หวานใจในอนาคตอย่างฟิสโอล,ลี่ โดยนี่จะเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นหนึ่งใน Seven Saints, เซเว่นเดลี่ินต้นอื่นๆนอกจากลูซิเฟอร์ถึงคราวเปิดตัวแอสโบเดียสผู้สร้างขุมนรกแห่งนี้ขึ้นมาและเป็นเจ้าของพัตคารแห่งดีด้วยนั่นเองการเปิดตัวสุดเท่ของแอสโบเดียสแห่งลัสลิงท่ามม็อกซี่นั้นถึงกับหน้าถอดสีไปเลยพอจอปีศาจปรากฏตัวมาที่นี่เพื่อถากถางปีศาจอิมตัวน้อยโดยเฉพาะที่กล้าขึ้นมาร้องเพลงเลียนๆให้แฟนฟังบนเวทีของเขาและบอกให้ม็อกซี่เลิกทำตัวเสียวๆแบบเน้นซะไม่งั้นเขาผู้นี้จะกระทืบพวกปีศาจชั้นต ให้จมดินเองซึ่งทั้งหมดจะเป็นการร้องเพลงประสานเสียงกับฟิสโลลีด้วยเพื่อกดดันให้บ็อกซี่ร้องเพลงรักเวอร์ชั่นที่ป่าเถื่อนและดุดันที่สําคัญคือต้องมีความกระหายมากกว่านี้ ไม่งั้นโดนทีบอกจากร้านแน่ดูเหมือนว่าม็อกซี่จะโดนเชื่อกลางเวทียังไงอย่างนั้นเลยสุดท้ายม็อกซี่ก็เลยร้องเพลงต่อแต่เป็นเพลงเวอชัลนนุ่มนวลที่แต่งมาให้กับภรรยาก็เลยจะโดนแอดโเดียสไล่ออกจากร้านไปแต่บริสที่ทนดูมานานเนี่ยก็ยอมไม่ได้แล้วออกมาปกป้องลูกน้องของตัวเองทันทีที่บริสออกมาสู่แสงปุ๊บเจ้าฟิสโลลี่ก็รีบต่อว่าเขาทันทีนี่แกกล้าจะให้ความดูคนอื่นเรื่องความสัมพันธ์อย่างนั้นเหรอทั้งที่ความสัมพันธ์ของแกมันเละเทะไม่มีชิ้นดีคือเเเาไง่ๆมมััมันสนสบบละะพรรไิ การส่วนตัวมานานแล้วและไอหมอนี่ยังรู้เรื่องราวของบิสมากกว่าใครๆอีกด้วยตรงนี้เดี๋ยวอนาคตเราจะมาขยี้ให้ฟังนะครับว่า2คนนี้มันมีเรื่องราวอะไรต่อกันบ้างแล้วพอบิสโผล่มาปุ๊บเนี่ยทีนี้คนก็ไม่สนใจม็อกซี่และหันมาหาเขาแทนแถมโชว์นี้ยังมีเวลรซิก้าเข้ามาซ้าเติมถึงความสัมพันธ์อันเห็นแก่ตัวของเธอกับบิสในอดีตอีกต่างหากเรียกว่าระบายความโกรธกับเรื่องรักๆของบิสสะเพ็ดร้อนเลยทีเดียวข้ามาสโตราซีได้ยินถึงกับหน้าเสียเพราะเหมือนว่าเขาจะกําลังโดนแบบเดียวกันอยู่แบบเป๊เ,ปเ,ปเลา นั้นยังไม่พอนะครับโซลัสยังโดนแอดโมเดีสกับฟิสโรลีขยี้ต่อว่าเขาไปถึงเจ้าชายผู้สูงทรงทำไมถึงเลือกมาเด็กับปีศาจชั้นตามอย่างอิมล่ะ นายมีทั้งภรรยาสุดสวยมีลูกสาวสุดน่ารักอย่าบอกนะว่าจะทิ้งทุกอย่างเพื่อมาอยู่กับไอ้หมอดี้นะธามอโซลัสถึงกับต้องเอาเมนูมาปิดหน้าด้วยความอายบริสก็เลยรู้สึกแย่ขึ้นกว่าเดิมอีกมันเป็นบรรยากาศที่ชวนอ,นอึดอัดมากๆเลยละครับหลังจากโชว์สุดก,อกะอัศวนสมชื่อขมนรกแห่งความกระหายสุดหยาบโลนจบลงเนี่ยเหมือนว่าแอสโเดียสกับฟิสโซลลี่กำลังจะโชว์อะไรต่อแต่กลับถูกข,ขัดจังหวะด้วยกีตาร์บินได้ทุบเปลี่ยนเข้ากลางหัวฟิสโซลลี่จอมปากมากมันเป็นฝีมือของ,ออม,ปปองมิ และให้มมอกซี่ร้องเพลงต่อไปจนจบร่วมกันนั่นแหละสุดท้ายเราก็เลยได้เห็นซีนหวานของทั้งคู่ต่อไปจนจบพร้อมกับบรรยากาศรอบข้างที่กลับมาหวานชื่นอีกครั้งแต่ ว่ามันผิดกับโต๊ะของโซลาสเลยแหละครับท่ามกลางความรักของคนวัยหนุ่มสาวเขาทั้งคู่กลับเต็มไปได้วยความอึดอัดโซลาสพยายามเอื้อมมือมาจับมือบริสที่ละอายใจอยู่เผื่อว่าหวานใจจะคลายกังวลไปได้บ้างแต่ันกลับทําให้เขาอึดอัดกว่าเดิมบริสชักมือกลับอย่างไม่ใยดีแล้วก็บอกให้โซลาสออกไปจากที่นี่กันเถอะขณะที่พวกม็อกซี่กับบิลลี่ก็ยังหวานชื่นกันไม่เลิกจนแอดโอดิอัสต้องไล่ออกไปด้วยตัวเองแม่ไอเจ้านี่มันก็ขัดจังคนเขากําลังสวีดกันอยู่นะเนี่ยแล้วภาพก็จะตัดมาใหาห้เเรราา็นบบิสสขัถม่งโ ถึงคาริหาดซึ่งเจ้าชายก็จะพยายามขอบคุณพยายามจะพูดปลอบประโลมพยายามจะชวนกันมานั่งจิบไวน์แบบชิลๆนั่งจับมือกันกอดกันหรือจะแค่ดูทีวีด้วยกันเฉยๆก็ได้มันไม่ได้มีเรื่องอย่างว่าเข้ามาเกี่ยวเลยแต่บริสกลับไม่ฟังอะไรทั้งนั้นถ่าเแว้งต่อว่าสโตลาสเรื่องเห็นเขาเป็นแค่ท่าตันหาอีกต่างหากแน่นอนว่าสโตลาสรู้สึกเสียใจมากๆเพราะเขาไม่ได้มีแค่เรื่องอย่างนั้นเขารักบริสจริงๆ ทำให้ความรู้สึกพวกนี้มันถูกเก็บงาเม,มาไว้ข้างในครับใช่มันยังไม่ระเบิดตอนนี้หรอกครับแต่ปัญหาระหว่างโซร์ลัสกับบิทจะสะสมแบบนี้ไปเรื่อยๆรอวันปะทุแหละครับยังไงก็รอติดตามกันได้เลย และก่อนที่อีพีนี้จะจบลงเราจะเห็นสโตรลัสนั่งซึมอยู่หน้าปราสาทส่วนบลิสกลับมาที่ห้องก็ไม่เจอกับลูน่าที่ไปแฮงเอาท์กับเพื่อนอีกกลายเป็นว่ากลับมานอนเหงากันทั้งคู่ค่าคืนนี้มันไม่ได้มอบความสุขให้กับทั้งคู่เลยสักนิดโดยที่บลิสก็จะหยิบเอามือถือมาเลื่อนดูรูปเก่าๆเล่นแก้เหงาเราจะเห็นทั้งรูปกับเพื่อนๆในทีมภาพตอนรับลูน่ามันเลี้ยงตอนอยู่กับเวลซิก้าเราจะได้เห็นบลิสถ่ายคู่กับแฝดหญิงของเขาอย่างบาร์บี้ไว้อีกด้วยจนภาพงับรรขออคคว หนึ่งในนั้นก็คือแม่ของบลิสด้วยนี่เองและภาพทั้งหมดก็จะตัดลงไปได้วยความมนุนหัวใจในตอนจบของ h e โร่บอส s แบบนี้นี่แหละครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเฮลัวบอสใน e p ีนี้ที่เราบอกว่ามันเป็นตอนจบอะเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะจบ7ตอนเนี่ยนะครับแต่ว่าตอน8เนี่ยมันมาทีหลังและอยู่ในสถานะตอนพิเศษซึ่งจริงๆมันจะต่อจากตอนที่7รวมกันเป็นซีซั่นหนึ่งนี่แหละแต่ว่าความจริงตอนจบที่แท้จริงอะมันคือตอนที่7จ็ดนะครับแต่ช่างเถอะยังไงมันก็สามารถเอามารวมกันเป็นตอนที่7กับตอนที่8ดได้นะและสําหรับใน E ีพีที่7นี้นะครับแม่จาาจะโฟกัสไปที่รักหวานชื่นของมอกซี่กับบิลลี่เนี่ยกลายเป็นต้องมาหมกมุ่น ของนายบลิสกับสโตลัสซะอย่างนั้นและบอกเลยนี่แหละคือจุดเริ่มต้นความชิปหายของจริงแล้วว่าแต่ทุกคนล่ะคิดเห็นย,ยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและก็เหมือนเดิมนะทุกคนชอบเราหยิบเรื่องราวของฮลัวบอสมาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับและถ้าใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกหรือยังไม่เคยกดติดตามฝากติดตามให้พวกเราตัวนี้ตูนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ